بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านผู้ชมพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลเลาะห์และวันสิ้นโลกที่รักและเคารพทุกท่านชีวิตของเราเนี่ยท่านพี่น้องครับถ้าเราบอกว่าตัวฉันคือตัวฉันและฉันก็มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรหรือจะเลือกอะไรเพราะมันคือตัวฉันเราพูดได้ท่านพี่น้องเราก็ตอบได้แล้วเราก็หาคำตอบให้กับตัวเองได้แต่ถ้าคุยกับคนที่มีอีมานคนที่มีศรัทธาเนี่ยท่านพี่น้องครับถามว่าวันนี้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นตัวเราไหมเขาก็จะบอกเป็นของเราแต่ถามว่าเราทำอะไรทุกวันนี้เนี่ยเราต้องมีกรอบเราต้องมีแบบเราต้องมีตัวอย่างไหมง่ายๆเลยท่านพี่น้องครับท่านลองดูเด็กเนี่ยวันนี้เด็กอายุสักประมาณ2ขวบเนี่ยเวลาขาดจะเริ่มพูดใช่ไหมถามว่าเขาจะพูดยังไงเขาก็จะดูจากพี่เขาหรือคนรอบข้างของเขาถ้าคนที่เป็นคนรอบข้างของเขาพูดจาด้วยกับคำพูดที่ไพเราะเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นก็จะเรียนแบบคำที่ไพเราะถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ชัดหรือยังพูดไม่เต็มประโยคแต่ถ้าเราเป็นคนที่เป็นต้นแบบให้เขาในคำพูดที่ไม่ไพเราะเด็กคนนั้นก็จะติดมาแล้วท่านพี่น้องครับนั่นแหละคือการ แกะสลักนั่นคือปลูกฝังให้กับสิ่งที่ผิดๆหรือถูกๆอยู่ที่ตัวอย่างแต่เวลาเราโตมาแล้วเนี่ยท่านพี่น้องครับใครจะเป็นแบบอย่างให้เราคิดกันเองหรือเปล่าเออกันเองหรือเปล่าทำไมวันนี้คนหนึ่งเขาแต่งตัวแบบอะไรครับด้วยกับเสื้อผ้าที่สีที่อะไรครับสวยงามบางคนก็พยายามที่จะบอกเป็นผู้ชายก็ไว้หนวดไว้เข่าถ้าเป็นผู้หญิงก็อะไรครับพยายามที่จะอะไรคุมฮิญาบให้ถูกต้องเวลาจะเดินเดินอย่างไรเวลาจะทานอาหารทานอย่างไรเวลาจะนอนนอนอย่างไรเวลาจะเลือกคู่ครองเลือกอย่างไรเวลาจะมีเพศสัมพันธ์มีอย่างไรเวลาจะตายต้องทำอย่างไรเอ๊ะใครเป็นคนมาวางกฎระเบียบใครเป็นคนมาบอกอะไรให้กับเราแล้วใครเป็นคนเป็นผู้ทำแบบอย่างให้กับเราซุบฮานัลลอฮ์ท่านพี่น้องถ้าเรานั่งคิดแบบนี้แล้วเราจะบอกว่าอัลลอฮ์ก็ต้องถามว่าเราในอีหม่านต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าล่ะเราเชื่อเราศรัทธาในอัลลอฮ์หรือเปล่าถ้าย้อนกลับมาเรื่องนี้เราก็จะต้องบอกว่าเอ๊ะคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่มีอัลลอฮ์เขาจะรู้ได้ไงใครเป็นแบบอย่างวันนี้ศาสนาอิสลามท่านพี่น้องครับไม่ได้คิดเองไม่ได้เออเองแต่ในการดำเนินชีวิตของเราให้เราคิดอย่างนี้นะครับว่าแล้วอีหม่านด้วยแล้วก็เชื่อแบบ 100% ได้ว่าวิถีชีวิตของเราเนี่ยเรามาจากการเรียนรู้จากรุ่นหนึ่งจากรุ่นหนึ่งถัดไปจากรุ่นหนึ่งจากรุ่นหนึ่งขึ้นไปแล้วสุดท้ายก็ไปได้ต้นแบบมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราเรียกกันว่าซุนนะจริยวัตรของท่านในการดำเนินชีวิตแบบอย่างรูปแบบจากตัวของท่านแล้วถามว่าท่านรอซูลท่านนบีมุฮัมมัดคิดเองเออเองหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่ท่านรอซูลนะท่านพี่น้องครับได้มีผู้ที่มาบอกก็คือมาลาอิกะห์ก็คือญิบรีลและญิบรีลท่านพี่น้องครับนำมาจากไหนก็มาจากคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ได้ญิบรีลมาบอกและให้นบีเป็นผู้ปฏิบัติจะเดินอย่างไรจะทานอาหารอย่างไรแล้วท่านนบีก็ทำให้ซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเห็นซอฮาบะห์ก็ได้ปฏิบัติแล้วก็ได้มีการสืบได้มีการบอกได้มีการอะไรครับสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านรอซูลุลลอฮ์แล้วก็ถ่ายทอดกันมาถึงเราเนี่ยท่านพี่น้องครับทุกเรื่องในการดำเนินชีวิตจะทานอาหารทานน้อยทานขนาดไหนจึงได้รับการกล่าวจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับการสรรเสริญแล้วก็ชื่นชมที่จะให้พวกเรานั้นได้มีความภูมิใจว่าท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอินนะกะลาอะลาคุลุกินอะซีมในตัวของท่านนะท่านพี่น้องครับแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในตัวของท่านจะมีจริยธรรมที่สูงส่งเป็นแบบอย่างสำหรับประชาชาติวันนี้ในตัวของท่านมีแบบอย่างแล้วท่านพี่น้องลองดูว่าเราเนี่ยที่บอกว่าเราจะทำตามแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์วันนี้ตัวท่านเองอย่าตำหนิตัวท่านเอง
วันนี้ตัวของท่านอย่าบอกว่าท่านไม่มีซุนนะห์ในการดำเนินชีวิตวันนี้เป็นคำที่ท่านพี่น้องอาจจะใช้แยกกันเลยว่ากลุ่มนี้กลุ่มซุนนะห์กลุ่มนี้ไม่ใช่ซุนนะห์ท่านพี่น้องท่านพูดผิดนะไม่มีใครหรอกที่เกิดมาเป็นมุสลิมแล้วไม่มีซุนนะห์ท่านพี่น้องครับวันนี้ที่เราละหมาดซูรี4รอกาอัตละหมาดอัสรี4รอกาอัตมักริบ3อิชา4ซุบฮี2นะท่านพี่น้องครับนั่นก็คือเราก็ทำในสิ่งที่ท่านรอซูลทำเพราะท่านรอซูลบอกว่าซอนลูกะมารอไอตุมูนีอุซอนลีจงละหมาดเหมือนกับที่ฉันละหมาดเราก็ละหมาดเหมือนท่านรอซูล5เวลาแต่รูปแบบอาจจะต่างกันในเรื่องของการยกมือในเรื่องของการกอดอกในเรื่องของการกล่าวในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นรุกลแต่มันเป็นซุนนะดังนั้นถามว่ารุกลท่านพี่น้องครับท่านรอซูลบอกไม่ว่าในละหมาดเป็นรุกลเป็นวาญิบเป็นซุนนะไม่ได้บอกแต่บรรดาฟุกฮะนักวิชาอุซูลนักวิชากฎหมายอิสลามนักวิชาการที่วางรากฐานของวิชากฎนักกฎหมายอิสลามผู้ที่วางหลักการของวิชากฎหมายอิสลามก็คือพวกอุซูลียูนเขาได้วางไว้ว่าอันนี้น่าจะเป็นรุกลอันนี้เป็นรุกลอันนี้เป็นสุนัตอันนี้เป็นมักรูห์อันนี้เป็นมุบะห์แล้วเราก็ได้ครับมาดูแต่สุดท้ายทั้งหมดนะถามว่าละหมาดนั่นคือเป็นสุนนะเป็นแบบอย่างจากท่านรอซูลหรือเปล่ามุสลิมทุกคนท่านพี่น้องละหมาดอัลฮัมดุลิลละห์เราทำตามซุนนะห์ของท่านรอซูลแล้วว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งต้องเข้าเฝ้าอัลลอฮ์5ครั้งนั่นแหละคือซุนนะห์แล้วแต่เรามาเถียงกันเรื่องปีกย่อยเล็กๆเองขัดแย้งกันในเรื่องของปีกย่อยเล็กๆจะยกมือขนาดไหนกอดอกอย่างไรท่านจะทำถูกต้องเป๊ะเลยท่านพี่น้องท่านก็ได้ร้อยเต็มแต่คนที่เขาเรียนมาอีกแบบนึงก็อาจจะได้อะไรครับ90เต็มจาก100นะครับแต่ถามว่าวันตัดสินเราตัดสินกันเองได้มั้ยไม่ได้เราต้องรอวันที่อะไรครับอัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินว่าใครทำในสิ่งที่ถูกใครทำในสิ่งที่ไม่ถูกด้วยกับการอิจติฮาดคนไหนถูกก็ได้ร้อยเต็มและอาจมีคูณ2คนไหนที่ไม่ถูกก็ได้ร้อยเต็มแต่ไม่มีคูณแต่ไม่มีใครผิดถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็จะสบายใจท่านพี่น้องวันนี้ผมถึงบอกว่าเราเนี่ยได้มีซุนนะห์อยู่ในตัวกันแล้วแต่ซุนนะห์ของท่านรอซูลนะท่านพี่น้องครับคนหนึ่งเนี่ยท่านพี่น้องครับจะทำได้ร้อยเลยเนี่ยมันไม่ได้ถามว่าทำไมไม่ได้เพราะวันนี้ท่านพี่น้องครับบางคนถนัดเรื่องนี้บางคนชอบเรื่องนี้บางคนชอบอีกเรื่องนึงแต่ว่าทั้งหมดทุกคนที่ทำต้องมาจากอัลกุรอานและหะดีษที่มีแบบอย่างจากท่านรอซูลผมขออนุญาตยกตัวอย่างที่เรียกว่าเป็นซุนนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานว่าอินนะกะลาอะลาคุลลุกินอะซีมเนี่ยที่บอกท่านรอซูลเนี่ยมีจริยธรรมมีแบบอย่างเนี่ยท่านพี่น้องครับจะยกตัวอย่างประกอบให้ดูว่าซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยวันนี้เราขาดหายไปหรือเปล่าหรือวันนี้พี่น้องที่ทำอยู่แล้วท่านพี่น้องครับก่อนทำดุลิลละห์ท่านถือว่าได้ซุนนะห์โดยที่อะไรครับทำตามแบบอย่างของท่านรอซูล1วันนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องครับเป็นคนอย่างไรมุตะวาดิอันมุตะวาดิอันก็คือเป็นคนอ่อนน้อมเป็นคนถ่อมตนวันนี้เราเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนท่านรอซูลุลลอฮ์หรือเปล่าท่านรอซูลนะท่านพี่น้องครับเป็นผู้นำศาสนานะท่านรอซูลเป็นแม่ทัพนะท่านพี่น้องท่านรอซูลเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัวนะท่านรอซูลเป็นผู้ที่เรียกเป็นนักบริหารนะท่านรอซูลเป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นทุกอย่างแล้วท่านพี่น้องครับเพราะมีกุรอานและมียิบรีลมาเป็นผู้ที่อะไรกำกับแล้วท่านรอซูลก็เป็นผู้ทำและสุดท้ายมันก็เป็นหลักการมาสู่พวกเราเป็นชะรีอะห์เป็นบทบัญญัติเป็นศาสนบัญญัติแต่เสร็จแล้วท่านรอซูลเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าฉันเป็นคนที่ไหนเป็นผู้นำฉันไม่เคยคิดฉันเป็นแม่ทัพฉันต้องดีกว่าท่านพี่น้องถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์ท่านรอซูลุลลอฮ์จะขึงขังท่านรอซูลุลลอฮ์จะสีหน้าเข้มท่านรอซูลุลลอฮ์จะดูดุดันเวลาถ้าพูดเรื่องศาสนาโดยเฉพาะอยู่บนมิมบัตคุตบะแต่เวลาอยู่กับครอบครัวท่านเป็นคนยิ้มแย้มมีการหยอกล้อมีการกระเซ้าเย้าแย่เวลาอยู่กับผู้ชายอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์ท่านก็ต้องไม่ใช่วางมากแต่ท่านก็ต้องให้เห็นบุคลิกว่าจะต้องวางตนอย่างไรแล้ววันนี้ถามว่าพวกเราท่านพี่น้องครับเป็นคนที่มุตะวาดิอันหรือเปล่าอยู่กับภรรยาอยู่ยังไงเวลาอยู่กับคนข้างนอกอยู่อย่างไรแล้วเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเราขาดไปหรือเปล่าซุนนะห์เรื่องนี้หรือเราเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็เราก็เดินขออนุญาตใช้คำว่าพองเหมือนเม็ดแมงลักหรือเปล่าไม่สนใจใครหรือเราเป็นเหมือนยอดข้าวที่กำลังจะตั้งรวงหรือเปล่าท่านพี่น้องพุ่งจะทะลุฟ้าเลยท่านพี่น้องทั้งดีมันก็ไปไหนไม่ได้ต้นข้าวมันสูงไม่ถึงหัวเข่าเราหรอกประมาณนั้นนะท่านพี่น้องหรือไม่ถึงคอเราหรอกแต่สุดท้ายถ้าเราไปดูคนที่เขาอิ่มเอิบนะท่านพี่น้องถ้าเปรียบเสมือนกับรวงข้าวนะเวลาถ้าเขาอิ่มเอิบรวงข้าวเวลาพร้อมที่จะเกี่ยวนะท่านพี่น้องเห็นไหม
จากที่เหมือนคล้ายคนมีความรู้ใหม่ๆจะพุ่งเหมือนยอดข้าวแต่เวลาถ้ามีความรู้เต็มมันเหมือนกับคนที่มีอะไรครับรวงข้าวที่พร้อมจะเกี่ยวมันจะลงกลับมาสู่พื้นดินนั่นแหละเขาเปรียบเสมือนกับคนที่มีความรู้กับคนที่มีความรู้จริงเนี่ยต่างกันวันนี้ถ้าเราเป็นคนนิมุตวาเดียนถามว่าถ้าสมมติผมเป็นคนที่มาออกอยู่ในรายการทีวีเวลาเดินไปข้างนอกท่านพี่น้องเดินแบบต้องให้คนมาทักเหมือนจะเป็นดาราหรือเปล่าก็ไม่ใช่เราต้องบอกว่าเราก็คือมนุษย์เพียงแต่อัลเลาะห์ให้โอกาสกับการที่จะมานำเสนอทางสื่อก็คือทีวีส่วนพี่น้องทักไม่ทักท่านพี่น้องก็คือเราก็ถือเป็นพี่น้องมุสลิมเราเดินไปทักเขาก่อนก็ได้ไม่ต้องรอเขาทักเราไม่ใช่บางคนบอกว่าเหมือนก็เป็นดาราละครดาราภาพยนตร์เวลาจะอะไรครับเป็นเดินไปไหนมาไหนต้องมีคนมาขอลายเซ็นมีคนมาทักอันนั้นไม่ใช่อันนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรครับไม่ใช่แบบอย่างของอัลอิสลามวันนี้เราจะเป็นอาจารย์เราจะเป็นครูเราจะเป็นผู้รู้ขนาดไหนก็ตามสุดท้ายเนี่ยท่านลืมไม่ได้ก็คือคำว่ามุตะวาอัลยานประการถัดมาก็คือซุนนะห์แบบอย่างของท่านรอซูลนะท่านพี่น้องครับยาอูดุลมารีดท่านรอซูลุลลอฮ์เป็นแบบอย่างเหมือนกับที่ในอัลกุรอานได้กล่าวบอกเป็นผู้ที่ดีเป็นผู้ที่ประเสริฐเป็นผู้ที่มีแบบอย่างลิมังกานะยัรจุลลอฮะวัลยอมัลอาคิรอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมาเป็นแบบอย่างกับใครอ่ะท่านพี่น้องครับคนที่ต้องการที่จะพบอัลลอฮ์คนที่จะพบกับวันสิ้นโลกก็หมายความว่าคนคนนั้นเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์มีอุสวะฮะซะนะห์มีแบบอย่างแล้วท่านพี่น้องถามว่าแล้วเราต้องการจะทำอย่างไรยาอูดุลมารีดถามว่าท่านรอซูลใช้ให้พวกเราเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิเป็นหน้าที่พึงปฏิบัติระหว่างกันคนมุสลิมกับคนมุสลิมเยี่ยมผู้ป่วยวันนี้คนป่วยข้างบ้านเราท่านพี่น้องเรายังไม่เคยไปดูเลยแต่คนป่วยข้างบ้านเราคนที่อื่นเข้ามาเยี่ยมกันหมดแล้วเราเห็นเอ๊ะทำไมรถมาเยอะอ๋อคนนั้นไม่สบายอ้าวฉันอยู่ข้างๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้โหมันอ่อนแอถึงขนาดนั้นเลยหรือท่านพี่น้องครับอีหม่านของเราอ่ะคนใกล้บ้านเรือนเคียงเราท่านพี่น้องเข้าไม่สบายเรายังไม่รู้เลยแต่คนไกลท่านพี่น้องครับไปเยี่ยมอยู่ที่ไหนก็ไปต่างจังหวัดก็ไปนั่งรถไปแต่คนบ้านใกล้เรือนเคียงวันนี้แบบอย่างก็คือว่าดูแบบอย่างของซอฮาบะห์ดูแบบอย่างของยุคก่อนนะท่านพี่น้องครับเขาละหมาดด้วยกันเสร็จแล้วว่าละหมาดด้วยกันแล้วก็เวลาเราละหมาดเห็นไหมท่านพี่น้องอิหม่ามอะเวลาละหมาดเสร็จอิหม่ามเขาจะหันกับหลังหันเลยไม่เห็นตะแคงขวาหันหน้ายังอยู่กิบลัตคนเดียวเวลาเราดูถ่ายทอดก็ได้อิหม่ามนะเวลาละหมาดเสร็จแล้วเขาจะหันหลังเลยกับหลังหันบางคนก็บอกว่าเอ๊ะในหนังสือบอกว่าให้หันไปทางขวามันมีสองคำนะท่านพี่น้องนะเวลาเรียนหนังสือวิชาฟิกกฎหมายอะเวลาละหมาดเสร็จให้หันไปทางขวาหันไปทางขวานะหันไปทางขวากับหันกับหลังหันถ้าวิชาลูกเสือจะบอกกับหลังหันอย่างนึงเวลาเข้าแถวเนี่ยนะแต่ว่าเป็นเวลาที่เรียนเรื่องของอะไรครับขวาหันหันแบบไปทางขวาเพื่อเอาหน้ามาหามะมูมหรือว่าหันไปทางขวาแล้วก็ตัวเองให้ข้างๆกับมะมูมเนี่ยภาษาเหมือนกับกระดิกนิ้วท่านพี่น้องครับกระดิกอย่างนี้ก็เรียกว่ากระดิกกับการถ้าท่านกระดิกอย่างนี้ขึ้นไปแล้วก็เอาลงถามว่ากระดิกเปล่าก็กระดิกกระดิกกี่ครั้งเนี่ยคือภาษาดังนั้นวันนี้บอกว่าอิหม่ามเนี่ยเวลาเขาละหมาดเสร็จเขาจะหันขวาแล้วก็กลับเอาหน้ามาหาชนกันระหว่างตัวอิหม่ามกับตัวมะมูมเพื่ออะไรครับเพื่อมะมุมจะได้ดูว่าวันนี้ละหมาดซูรีสับปะรดบ้านฉันน่ะใครมาละหมาดบ้างเหมือนคล้ายๆเป็นการเช็คว่ามะมุมเนี่ยของคนไหนบ้างมาละหมาดถ้าสมมติขวามือเนี่ยมัสยิดจะเป็นเรื่องที่บอกว่าท่านพี่น้องครับคนที่เขามาละหมาดเขายืนซ้ายสุดก็คือซ้ายมือเราเนี่ยแต่เวลาเราหันกลับมาเขาคือขวามือเราเนี่ยเขาก็จะยืนอยู่ตรงนั้นคนนี้ยืนด้านขวามือทางนี้เขาก็จะยืนขวามือของเขาเอวันนี้คนนี้หายไปไหนเราก็ต้องเอะใจแล้วทำเป็นกันบ้านอัสรีเขาหายไปอีกเมื่อกระเดียบเขาหายไม่เป็นไรก็อาจจะไปธุระเอ๊สองวันไปแล้วถ้าสามวันท่านพี่น้องต้องเอ่ยปากถามคนที่มาละหมาดร่วมกันว่าเอ๊สับบุรุษเราคนที่อยู่ขวามือเนี่ยที่ละหมาดประจำยืนตรงนี้หายไปไหนแล้วเราก็จะได้คำตอบว่าอ๋อเขาเดินทางไปทำฮัจญ์อ๋อเขาเดินทางไปอะไรครับไปบ้านเกิดของเขาอ๋อพอดีเขาไม่สบายนี่แหละท่านพี่น้องครับเป้าหมายของการหันหน้ากลับมาเพื่อจะได้อะไรครับดูสัปปะรดไม่ใช่เรานั่งอ่านดุอาของเราคนเดียวแล้วท่านพี่น้องครับข้างหลังเขาก็ลุกหายไปไหนบางทีสุดท้ายเคยเจอไหมล่ะอิหม่ามนั่งดุอาคนเดียวแล้วมามุมลุกไปกับหมดแล้วอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าท่านพี่น้องคุยกันดีๆนะคุยกันช้าๆนะแล้วเราจะรู้ว่าวันนี้คนข้างหลังที่เขามาละหมาดบางทีเขาก็มีธุระเขาก็จะรีบกลับไปทำงานไปทำอาชีพของเขาแต่เราน่ะไม่ได้ไปไหนเพราะเราเป็นอิหม่าม
เราก็นั่งอยู่แล้วก็อ่านสุดท้ายไม่มีใครอ่านกับเราเราก็ต้องดูว่าวันนี้เราจานยังไงแล้วเราจานอะไรขออะไรหรือเราจะทำยังไงหันกลับมาดูมะมูมบ้างนะท่านพี่น้องนะนี่คือสิ่งบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำแล้วเราก็จะได้รู้ว่ามะมูมของเราเนี่ยป่วยหรือไม่ป่วยถ้าเรารู้ว่าป่วยเราก็จะได้ไปเยี่ยมเขาวันนี้ถ้าเรายิ่งเป็นผู้นำด้วยท่านพี่น้องนะถามว่าในหมู่บ้านเรามีคนป่วยเคยไปเยี่ยมหรือเปล่าเวลาเราอยู่องค์กรหน่วยงานนะท่านพี่น้องเวลาเราอยู่บริษัทเราอยู่อะไรครับโรงงานเขาจะมีอะไรอ้าวคนนี้ไม่สบายอ้าวกระเช้าจากใครครับบริษัทเวลาเราอยู่โรงเรียนจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนวันนี้เวลาคนนั้นคนนี้ป่วยอ้าวมีกระเช้าไปเยี่ยมคลอดลูกก็ไปเยี่ยมพ่อแม่ตายก็ใส่ซองไปให้เขาจะมีการวางแผนแบบนั้นถามว่าวันนี้การบริหารในมัสยิดมีไหมล่ะถ้าเวลามีคนตายเนี่ยท่านพี่น้องครับไปดูไหมเวลามีเจ็บไข้ได้ป่วยเคยไปเยี่ยมไหมมีสับปะรดเกิดใหม่เคยไปให้กำลังใจไหมเป็นกันบ้านนะท่านพี่น้องนะที่บอกว่าถ้าเราจะทำตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมง่ายๆแต่เป็นเรื่องที่เราลืมเมื่อเราไปเยี่ยมแล้วท่านพี่น้องต่อมาก็เกิดถึงอายันของอัลลอฮ์ความตายได้มาพบกับเขาวันนี้ประการแรกเมื่อมีคนตายปุ๊บแบบอย่างของท่านรอซูลท่านพี่น้องท่านรอซูลุลลอฮ์ไปแต่วันนี้เรากลับกันขออนุญาตพูดครับว่ากลับกันก็คือว่าวันนี้พวกเรากลับกันก็คือถ้าคนจนตายไม่ไปถ้าคนรวยตายไปยืนหน้าบันไดบ้านเป็นคนแรกเลยซ้ำไปเหมือนคล้ายเขาใช้คำว่าอะไรเหมือนไปอาสาแต่จริงๆบางคนใช้คำว่าเหมือนไปเสนอหน้าต้องทำนั่น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 ท่านพี่น้องผมเคยเจอคนบางคนไปแนะนำถึงขนาดว่าเขาไม่รู้เรื่องบางครอบครัวเนี่ยญาติพี่น้องของคนตายเขาก็เห็นว่าเราแต่งตัวดีก็ไปปรึกษาคนนั้นคนนั้นบอกว่าอ๋อก็ประกาศละหมาดตอนเที่ยงไปเลยท่านพี่น้องดูนะให้ละหมาดยะนาซาตอนเที่ยงตรงแล้วก็จะได้ละหมาดซูรีต่อผมบอกว่าเวลาไปเราก็ถามว่าแล้วก็พรุ่งนี้เชิญละหมาดด้วยนะอาจารย์นะถามว่าละหมาดกี่โมงล่ะเที่ยงไหนเอาใหม่ดิไปเรียกจะพามาดิละหมาดกี่โมงนะเที่ยงถามว่าใครแนะนำอ๋อคนนั้นคนนั้นคนนั้นเราก็บอกว่าเอถ้าจะละหมาดละหมาดหลังซูรีดีกว่าไหมมันต้องมีการแนะนำไงคือคนที่จะแนะนำเขาต้องรู้เรื่องว่าถ้าคุณรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องเขตรู้เรื่องติดต่อเจ้าหน้าที่แนะนำไปแต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องศาสนาคุณไม่ต้องแนะนำไม่ใช่บอกเกิดมาเป็นมุสลิมแล้วรู้ทุกเรื่องนะหรือบางคนวันนี้ก็ชอบทะเลาะกันว่าเมื่อมีคนตายแล้วจะละหมาดหลังอัสรีหรือก่อนอัสรีทำไมเราต้องไปรอหลังอัสรีท่านพี่น้องไปตั้งมัสยิดก็ละหมาดตอนสามโมงก็ไม่งั้นก็ยืนละหมาดยานาซากอดละหมาดยานาซาเสร็จแล้วก็ละหมาดอัสรีต่อไปมันลำบากตรงไหนท่านพี่น้องครับอิสลามไม่ใช่ช่วยอิสลามไม่ใช่ง่ายอิสลามไม่ได้อะไรครับยากแต่อิสลามมีแบบอิสลามมีอะไรครับมีตัวอย่างวันนี้ถึงบอกว่าเราอย่าคิดเองแล้วเราอย่ามาตัดสินกันเองแต่เราต้องดูว่าอะไรที่มันใช่กับอะไรที่ไม่ใช่นะครับแล้ววันนี้ถามตัวเราเองว่าวันนี้เมื่อมียานาซาในบ้านเราท่านพี่น้องครับยานาซาของคนที่เรารู้จักยานาซาของคนที่ทำประโยชน์ให้กับเราจะเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นคนที่ทำหน้าที่แทนเราจะทำหน้าที่อิหม่ามแทนเราขอเตบแทนเราบิลานแทนเราคนที่ผูกพันกับเราในมัสยิดเนี่ยถ้าเขามีพ่อตายแม่ตายเราเคยไปเยี่ยมเขาไหมไม่เคยเราบอกว่าไม่ได้เดือดร้อนไม่จำเป็นต้องไปเยี่ยมแล้วเวลาเราตายเดี๋ยวเขาไม่มาเยี่ยมอ๋อไม่แคร์ท่านพี่น้องประโยคนี้มันเป็นประโยคของคนที่ตะกำบดเราไม่ได้บอกคุณแคร์หรือไม่แคร์แต่เราบอกว่าวันนี้เราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือเปล่าล่ะถ้าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันท่านพี่น้องครับซุนนะห์ของท่านรอซูลไงที่บอกว่าลิมังกานะยัรญุลลอฮะวัลยอมัลอาคิรแล้วประการถัดมาก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ท่านพี่น้องครับรักคนจนแล้วคนไหนครับฟากีรและมิสกีนวันนี้บ้านเรามันมีคน2ประเภทคนยากจนกับคนอยากจนไอ้คนที่เดินขอก็ขออย่างเดียวคนที่มีซองไปสุเหร่าก็ไปสุเหร่าอย่างเดียวเราเป็นคนให้ก็ให้อย่างเดียวท่านพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านให้ก็ท่านได้ไปแต่ผมฝากว่าเวลาจะช่วยเหลืออะไรท่านพี่น้องครับท่านอย่าลืมใครท่านอย่าลืมคนที่อยู่อะไรครับบ้านใกล้เรือนเคียงท่านก่อนวันนี้ท่านไปช่วยเหลือกันทั่วเลยคนกรุงเทพไปเชียงรายคนกรุงเทพไปเชียงใหม่คนกรุงเทพไปลำปางคนกรุงเทพไปขอนแก่นคนขอนแก่นไปอะไรครับนราธิวาสคนขอนแก่นไปปัตตานีไปสงขลาเอาคนสงขลาไปนู่นมันช่วยอะดีแต่มันไปไกลกันไงแต่ถ้าเราเริ่มจากบ้านเราก่อนดีไหมเช็คสิครับว่าไปถามอิหม่ามมัสยิดว่าเอาบ้านเราเนี่ยมีคนจนกี่คน
มีเด็กกำพร้ากี่ครอบครัวมีหญิงม่ายกี่คนแล้วเสร็จแล้วเรามีสกัดเราก็ได้จัดสรรปันส่วนแต่เวลาไปถามบางคนก็บอกอิหม่ามบอกไม่รู้ไม่ใช่หน้าที่อ้าวท่านก็ทำเองแต่ทำเองเอาไปข้ามหน้าตามัสยิดอีกมันก็จะเป็นอะไรหลายๆอย่างที่บอกว่าสังคมของเราเนี่ยท่านพี่น้องครับบางทีทำอะไรก็เกินนะครับหรือบางทีทำอะไรเราคิดว่าเราทำเพื่ออัลลอฮ์แต่คนเขามองว่าเราอยากดังสุดท้ายที่บอกว่าวันนี้ถ้าท่านจะทำอะไรก็ตามท่านพี่น้องทำอะไรก็ได้ที่เป็นแบบอย่างที่มาจากคำสั่งของอัลลอฮ์และท่านนบีเป็นผู้ทำที่เรียกว่าสุนนะห์แล้วท่านยืนหยัดด้วยกับคำนี้ว่าทำในสิ่งที่อัลลอฮ์รักถึงแม้ว่ามนุษย์จะเกลียดท่านเดินหน้าทำต่อไปแต่ท่านจะทำในสิ่งที่มนุษย์รักแต่อัลลอฮ์เกลียดนั่นคือสิ่งที่จะเป็นภัยและเป็นอันตรายก็ขอให้เราทุกคนกลับมาทบทวนและมาดูนะครับว่าสุนนะห์ของท่านรอซูลที่ถูกกล่าวไว้มีอะไรบ้างและที่เป็นแบบอย่างที่อัลลอฮ์ให้พวกเรานั้นนำไปปฏิบัตินะท่านพี่น้องครับเราศึกษาได้ละเอียดและเข้าใจหรือยังนะครับขออัลลอฮ์ทรงฮิดายะห์ให้กับเราทุกคนครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศอบิวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลลซีฮุมฟีฮิมุคตะลิฟูนกัลลาซะยะอ์ลัมูนซุมมะกัลลาซะยะอ์ลัมูน